สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัววันนี้กลับมาพบกับนายอีกแล้วนะครับนะมีเมนูอาหารพื้นบ้านซึ่งทุกคนรู้จักกันแน่นอนนะครับถ้าพูดชื่อไปนั่นก็คือเมนูแกงโฮะนะครับเป็นแกงรวมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของเมนูแกงโฮะนะครับจะมีแกงฮังเลครับวุ้นเส้นครับอันนี้นะหั่นเป็นพอดีคำแล้วนะครับมะเขือเปาะนะครับหั่นเป็นซี่ครับหน่อไม้ดองครับน้ำเปล่าครับยอดตำลึงครับชะอมมะเขือพวงผักชีครับพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบครับใบมะกรูดฉีกต้นหอมซอยน้ำตาลครับและน้ำปลาครับส่วนผสมก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับครับเรามาเริ่มทำแกงโฮะกันเลยนะครับแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนครับแล้วก็ใส่แกงฮังเลลงไปครับครับใส่น้ำลงไปเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพราะแกงฮังเลของเรามันข้นนะครับจากนั้นเราจะใส่ผักที่สุกยากนะครับก็เป็นมะเขือพวงนะครับมะเขือเปาะครับจะตามด้วยหน่อไม้นะครับดองก็ผัดให้ตัวมะเขือเนี่ยอ่อนนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักอื่นต่อนะครับครับเดี๋ยวเราจะใส่วุ้นเส้นลงไปนะครับอันนี้วุ้นเส้นนะหั่นแล้วนะครับแล้วก็ทำด้วยตำลึงครับชะอมครับแล้วก็คลุกเคล้านะครับเติมน้ำอีกนิดนึงนะครับวุ้นเส้นจะได้ดูดซับน้ำแกงเข้าไปเยอะๆนะครับสำหรับใครที่ทานแกงฮังเลเหลือนะครับอาจจะมาทำเป็นแกงโฮะก็ได้นะครับแกงโฮะมันจะเป็นแกงที่รวมของเหลือมาด้วยกันนะครับอาจจะเอาแกงเผ็ดหมูหรือเอาขั่วแครหมูขั่วแครไก่เนี่ยมาทำรวมกันได้นะครับเราจะผัดต่อไปจนวุ้นเส้นสุกนะครับแล้วเราก็จะโรยด้วยผักชีและต้นหอมครับก็เสร็จแล้วครับพอวุ้นเส้นสุกนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสนิดนึงใส่น้ำปลาครับลงไปครับแล้วก็น้ำตาลครับไม่ต้องปรุงรสเยอะนะครับเพราะแกงเลยเขามีรสอยู่แล้วเนาะแล้วก็จากนั้นใส่ใบมะกรูดฉีกนะครับพริกชี้ฟ้าสไลด์นะครับเพื่อความสวยงามนะครับจากนั้นก็ใส่ผักชีครับแล้วก็ต้นหอมครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราไปจัดเสิร์ฟกันครับครับก็เสร็จแล้วนะครับแกงโฮะสำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ครับลำแต๊ะนะครับสำหรับวันนี้นัดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ